ละครชีวิตรัก3มคู่ชูชื้นตอนที่11คู่ของมะนาวใบเตยสมหวังไปแล้วจะเหลือก็แต่เขาฟ้างกับน่านน้ําเมษารู้ตัวว่ารักเขาและขาดเขาไม่ได้จึงตามง้อสุดฤทธิ์สุดเด็ดเช่นเดียวกันพี่นานขาเมามาหาค่ะมาทํากับข้าวให้กินเนี่ยเมษาทํากับข้าวไม่เก่งก็พยายามไปเรียนไปหัดนะคะเป็นของชอบของพี่นานทั้งนั้นเลยไม่ต้องหรอก ภูมันทำกับข้าวไว้ให้แล้วล่ะมันชอบทำกับข้าวไม่ต้องกลัวว่าพี่จะอดหรอกนะผู้ชายทำที่ไหนจะเท่ากับผู้หญิงทำล่ะคะเนี่ยเมย์ไปเรียนมาเลยนะคะสูตรเด็ดสูตรเชฟชาววังเชียวค่ะทำเป็นได้หรอก็เมย์ทำไม่เป็นแต่เมย์ก็ตั้งใจปิหัดมาเพื่อพี่น่านเลยนะคะเพื่อพี่น่านเมย์ทำได้ทุกอย่างแล้วเมย์สัญญานะคะว่าเมย์จะเปลี่ยนตัวเองใหม่ จะไม่เจ้าชู้จะไม่นอกใจพี่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลพี่น่านทุกอย่างเลยละค่ะอะไรที่มันฝืนมันฝืนไม่ได้นานหรอกนะเมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกไม่ฝืนหรอกค่ะเมย์เต็มใจเมย์เพิ่งรู้ตัวจริงๆนะคะว่าเมรักพี่น่านมากแค่ไหนเมย์ขาดพี่น่านไม่ได้เมย์สัญญาว่าระหว่างเราจะมีแต่ความสุขและก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะกลับมาคืนดีกันนะคะพี่น่านอย่าทิ้งเมย์ไปไหนเลยนะคะ เมย์รักพี่น่านมากนะน่นานน้ำไม่ได้ให้คำตอบใดอะไรกับเธอเขายังรู้สึกสับสนอยู่ว่าเขายังรักเมษาอยู่หรือว่าเริ่มมีใจให้กับเขาฟังแล้วกันแน่ส่วนเ้าฟังนั้นเดินเล่นคนเดียวอยู่ที่บ้านเพราะเพื่อนต่างก็มีแฟนกันหมดแล้วเหลือแค่เธอคนเดียวที่ยังโสดสนิทญิงสาวเบื่อ,อจึงจะมาชวนน่านนา้ำออกไปหาอะไรกินด้วยกันแต่ก็เห็นว่าเขาอยู่กับเมษาในคงคืนดีกันแล้วสิ ปากบอกว่าไม่โง่งั้นก็โดนสวมเขาต่อไปเถอะข้าวฟ่างเบือ่อจึงโทรศัพท์บอกพี่ชายให้มารับกลับบ้านไม่อยากจะอยู่บ้านคนเดียวให้ปวดใจพี่ทันดีใจจังที่มาเขาฟัางคิดถึงพี่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่จะแย่แล้วไงเราเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอถึงให้พี่มารับอ่ะนี่คุณพ่อคุณแม่นะ่ะก็บังคับให้พี่มารับตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเป็นห่วง ยิ่งหลงป่าขนาดนั้นน่ะท่านยังไม่อยากให้ห่างตาห่างใจเลยล่ะก็ยายมนากับยายไปเตยเขามีแฟนก็ออกไปเที่ยวกับแฟนฟางไม่มีเพื่อนคุยกับเขาวกับปลายายไปเตยก็ไม่ได้ทำเอาไว้ให้แล้วตั้งแต่มีแฟนออกไปกับแฟนตลอดเลยฟางก็เหงาก็เลยทำไมไม่หาบ้านละเราอ่ะจะได้ไม่ต้องมาบ่นเหงาแบบนี้ชีวิตผูกติดไว้กับเพื่อนมากเกินไปก็แบบนี้แหละ แหมแฟนนะคะไม่ใช่ก้อนหินจะได้เดินหากันง่ายๆถ้ามันหาง่ายๆขนาดนั้นคงไม่มีคนโสดอย่างฟ้าแล้วล่ะเออโอเคโอเคแล้วนี่มาเหนือหน่อยเหนื่อยมีอะไรให้กินบ้างไหมพี่หิวน้ำจังเลยอ่ะมีค่ะถึงยายเตยมันจะไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้พรารีบบอ,อกไปแต่มันก็ทำน้ำาระตูมาไว้ให้รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฟ้าไปเอามาให้แล้วก็จะทำบะหมี่มาให้ด้วย หญิงสาวบอกกับพี่ชายยิ้มยิ้มต่อให้ไม่มีแฟนไม่มีใครเธอก็ยังมีครอบครัวของเธอส่วนนั่นนะเองก็คิดถึงเขาฟางมากเพราะรอนแรมในป่าด้วยกันมาหลายวันก็เกิดความรู้สึกผูกพันเข้ามาที่บ้านเธอแต่เห็นว่าหญิงสาวอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งกินเยอะๆนะผอมจนตัวจะปลิวแล้วเนี่ยผอมอะไรล่ะพิทนันฟางอ้วนขึ้นตั้งเยอะขึ้นมาตั้งโลครึ่งพี่เองก็เถอะ ผอมยิ่งกว่ฟังอีกกินเยอะๆนะพี่อ้วนแล้วดูดิน้ำหนักพี่ขึ้นมาตั้ง5้กิโลพี่ทานน่ะอ้วนก็หล่อปากหวานนะเราอ่ะปากหวานแบบนี้น่าจะมีแฟนได้แล้วน่าจะได้ไปชมแฟนบ้างขอแค่ชม20ไม่ได้ชมฟรีๆเรานี่มันจริงๆว่าแล้วเฉียวคนอย่างเรามันเคยชมพี่ที่ไหนถ้าทางทั้งคู่สนิทสนมกันมากจนน่านนะ้ำเขา้าใจผิดไปไกล จากที่คิดว่าจะตัดขาดกับเมษาเพื่อมาคบกับเขาฟางจริงจังเขาจึงยอมรับรักและกลับมาคืนดีกับเมษาตามเดิมเมษามาหาเขาที่บ้านทุกวันจนผู้มีนกับดานายรู้สึกไม่สบายใจนี่ไอ้น่านมันโง่หรือบ้ากันแน่วะที่กลับไปคืนดีกับเยเมษาเนี่ยนั่นสิครับผมก็งงๆอยู่ผมนึกว่าคุณน่านหันมาชอบคุณเขาฟางแล้วซะอีก ฉันบอกมันตั้งหลายหนแล้วว่าเยเมษานี่มันไม่ใช่คนดีแอบนอกใจมันควงผู้ชายคนอื่นไปเที่ยวตั้งหลายครั้งคุณน่านเองก็เคยเห็นกับตาด้วยครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่กลับไปหาคุณเมษาอีกแต่ทำไมอยู่ดีๆกลับไปก็ไม่รู้ผมเองก็งงมันจะรักจะหลงอะไรนักหนาวะหรือว่าเยเมษามันทำเสน่ห์ใส่น่านวะจริงด้วยนะครับผมเองก็เคยสงสัยข้อนี้อยู่ ดูคุณน่านรักคุณเมษามากไม่ว่าคุณเมษาจะทำผิดยังไงก็กลับไปคืนดีด้วยตลอดผมว่าบางทีคุณน่านอาจจะโดนเสน่ห์จริงๆก็ได้นะครับเฮิบ้าฉังก็แค่พูดเล่นนี่มันยุคไหนแล้วไม่มีหลอกสนองเสน่ห์อะมีแต่วความโง่องของไอ้น่านมันเองนั่นแหละเฮ้อผมผิดหวังจังเลยผมนึกว่าคุณน่านนะมีใจกับคุณเข้าฟ่างนานแล้วสิ นั่นสิฉันก็ว่า,างั้นฉันก็ว่าสายตาของฉันมองไม่ผิดนะเวลาที่มันมองเขาฟางฉันว่ามันมีประกายตาแปลกๆงงอยู่ว่าทําไมมันถึงกลับไปคบกับเยายเมษาเมษายังคงมาหาหน้าน,น้ำทุกวันเอาอกเอาใจเข้าสารพัดทำกับข้าวให้ทำความสะอาดบ้านให้อะไรที่เธอไม่เคยทำก็พยายามปรับตัวเพื่อให้น้าน,น้ำใจอ่อนส่วนฟางก็ให้พี่ชายมารับไปเที่ยวไหนต่อไหน ทั้งคู่จึงห่างกันไปไกลจนกระทั่งเรียนจบเขาฟังตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศแกจะไปจริงๆหรอไอ้เขาฟางเออแกสองคนเรียนจบมาก็กคงมีงานการดีๆทำอะ่ะฉันจะไปทำธุรกิจร้านอาหารของฉันแล้วยี่เตยล่ะมันจะไปไหนมันบอกหรือเปล่ายายใบเตยมันก็คงไปช่วยกิจการรีสอร์ทของคุณหญิงแม่มันแหละ แต่แกนะแกไปตั้งไกลฉันคงคิดถึงแกมากเลยสมัยนี้มันยูค่าจีหกแล้วแกคิดถึงฉันแกก็วิดีโอคอลหาฉันสิเห็นหน้ากันคุยกันทุกวันก็ได้แล้วแกจะไม่เป็นลาใครคนหนึ่งหน่อยหรอหมายถึงผู้ชาย3มคนบ้านนั้นนะหรอฝากลาด้วยละกันเดี๋ยวพี่ทันก็มารับแล้วไปแล้วนะโชคดีนะแกฉันคงคิดถึงแกมากเลยอะ่ะ แกก็เหมือนกันขอให้แกโชคดีและขอให้ภูมินทักแกคนเดียวรักแกหลงแกไปตลอดชีวิตเลยเข้าฟังวอวยพรแล้วออกไปนานหนานเพิ่งกลับเข้าบ้านมาไอ้นั่นแกไปไหนมาวะไปเที่ยวกับเมมาตกลงแกะจะไปคืนดีกับยายเมษาจริงๆเหรอก็คงงั้นแหละเฮะ้ฉันนึกว่าแกชอบอยายเข้าฟังซะอีกอยายนั่นมีแฟนแล้วนี่ฉันจะไปชอบได้ยังไงคนไหนว่าแฟนเข้าฟัาง ก็ที่มาหากันทุกวันนั่นไงไปเที่ยวด้วยกันทุกวันหนู่ไม่ใช่เหรอหมายถึงพี่ทันนอะเหรอจะไปรู้เหรอว่าเชื่ออะไรถ้าเป็นผู้ชายที่มาหาเข้าฟ่างแล้วก็พาไปเที่ยวทุกวันนั่นนะ่ะพี่ชายเขาพี่ชายแท้ๆครานตามกันออกมาเลยล่ะอะไรนะพี่ชายเหรอวะเออแล้วตอนนี้เขากําลังจะไปส่งเข้าฟ่างไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยเฮ้ยทําไมแกเพิ่งบอกวะนั่นแกะจะไปไหนอะ่ะไปสนามบินสิวะ น่านน้ำตกใจมากวิ่งออกไปทันทีไอ้น,น่นไอ้น,น่นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ